สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM Entertain กับดิฉันลูกปลาสิบโปไทยค่ะแน่นอนว่าเราเจอกันแบบนี้นะคะดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกับข่าวสารแวดวงอีเวนต์งานบันเทิงนะคะที่ไหนใครทำอะไรดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะต้องบอกว่าวันนี้มีงานประกวดระดับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเวที Top Model Thailand 2018ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ภาพบรรยากาศการออดิชั่นภาคกลางจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราให้น้องๆที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าโครงการของเราเป็นปีนี้มันจัดเป็นปีที่5นะครับเราก็เลยเอาน้องที่มีผลงานเด่นๆออกมาแสดงความสามารถพิเศษให้พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ปกครองของรุ่นของปีใหม่ๆได้ชมกันครับการตอบรับยังเหมือนเดิมครับการตอบรับของ Top Model Thailand ก็ก้าวกระโดดขึ้นทุกปีนะครับก็ตอนนี้ทั่วประเทศนะครับคนสมัครมากกว่า800คนนะครับคาดหวังอะไรบ้างครับสำหรับคนที่จะได้รับรางวัลสิ่งที่เราคาดหวังนะครับก็คือถ้าน้องที่ได้รางวัลตำแหน่งอันระดับต้นๆนะครับหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่ๆในวงการบันเทิงครับค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของการออดิชั่นภาคกลางของเวที Top Model 2018ค่ะต้องบอกว่าน้องๆเยาวชนทุกๆท่านมีความสามารถกันมากมายจริงๆค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครได้โดยตรงเลยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของ IPM Entertain กับดิฉันลูกปลา10โปไทยลงไปแล้วอย่าลืมค่ะ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ